สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวอีทิลเลียมกันหน่อยนะครับว่าหลังจากที่มีการอัปเกรดนะตัวเซี่ยงไฮ้ฮาร์ดฟอกแล้วนั้นเนี่ยทำให้นับคนที่สเต็กตัวอีทิลเลียมไว้ในตัวบีคอนเชนนั้นเนี่ยสามารถที่จะอันล็อกออกมาได้นะครับลองมาดูกันหน่อยนะครับข้อมูลออนเชนนะว่า,าตอนนี้นั้นเนี่ยหลังจากที่สามารถที่จะอันล็อกตัวอีทิลเลียมออกมาได้แล้วนนเนี่ยแนวโน้มนะของอคนที่เอาไปสเต็กไว้นั้นเนี่ยมีการอันล็อก เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็จะเพราะสิ่งนั้นๆเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนําให้กับตัวราคาของตัวเทเรียมให้มีแรงขายเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้นะครับวันนี้ลองเอาข้อมูลออนเชนมาแชร์เพื่อนๆดูกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะเพื่อที่จะสามารถ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับซึ่งกันก็มีเว็บไซต์นะตัวเว็บไซต์ token. unlock. app. นะ ethereum. เซี่งยงไฮ้นะนะเขามีการ t ท็กก i n g นะครับตัวจำนวนอีทิเรียมนะครับที่มีการฝากไว้ในตัว beacon chain นะแล้วก็ตัวที่มีการ unlock ออกมาแล้วด้วยนะครับซึ่งตัวหลังจากที่มีการตัวอัปเกดตตัวเซี่งยงไฮ้แล้วนั้นเนี่ย จุดประสงค์หลักๆนั้นเนี่ยก็จะสามารถทําให้คนที่เอาตัวอีทีเรียมไปสเต็กไว้นั้นเนี่ยสามารถที่จะอันสเต็กออกมาได้นะครับซึ่งตัวเซี่ยงไห้อัปเกรดนั้นเนี่ยก็เป็นการฮาร์ดฟอกนะครับตัวล่าสุดนะหลังจากเดอะเมอร์สครับที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกันยายนปี2022นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะจากเว็บไซต์นี้นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าตอนนี้นั้นเนี่ย จำนวนนะอีเทเรียมนะที่มีการสเต็กอยู่นะครับนะบนตัวบนตัวบนะีคอนเชนนั้นมีประมาณ17.27ล้านเอสนะซึ่งก็คิดเป็นประมาณ15.03%นะขสามเปอร์เซ็นต์นะขอ Total ทั้งหมดนะของตัวอีเทเรียมนะปัจจุบันนะั้นเนี่ยตัวอีเทเรียมมี Total ทั้งหมดนะครับประมาณเออ่จะลองดูข้อมูลนะตัวอีเทเรียมนะปัจจุบันนะั้นเนี่ยมี Total ทั้งหมดนะอยู่ประมาณ 119นะครับประมาณ119.7ล้านอีส t นะซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีฝาก17.27ล้านอีส t ไว้ในตัว B Content ที่เป็นประมาณ15.03นะครับแล้วก็จำนวนนะตัวอีสับที่มีการถอนออกมาแล้วนะครับตั้งแต่สามารถที่จะอัลล็อกออกมาได้นั้นเนี่ยมีประมาณ9 4 0 0 0 0 9 4 2 0 0 0นะครับจุด27นะครับเก้าเก k s นะครับที่มีการถอนออกมาแล้วนะตั้งแต่ช่วงที่อนุญาตนะครับให้มีการอัดออกมาได้นะช่วงที่เกิดตัวเซี่ยงไฮ้อัปเรดตนะครับซึ่งก็คิดเป็นจำนวนเงินนะประมาณ1 9ึ่งจพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นก็คือจำนวนนะที่มีการถอนออกมานะครับ และก็เว็บไซต์นี้นั้นเนี่ยเขามีการประเมินด้วยนะครับว่าในอีกประมาณ11ชั่วโมงนั้นเนี่ยจะมีตัวอีสอีกประมาณเอ่อหกสิบนะหรือประมาณ65,000่นห้อีห้อสนะครับที่จะมีการถูกถอนออกมานะคิดเป็นเงินประมาณ จำนวนเงินประมาณ137.13ร13ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนัที่ราคาอีสอยู่ที่อยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็เป็นข้อมูลภาพรวมนะที่เขาโชว์ให้เห็นนะหลังจากที่มีการอนุญาตนะครับให้มีการอันล็อกตัวอีสออกมาได้นะครับแล้วก็ภาพรวมนะปัจจุบันนั้นเนี่ยการ s t a ็กอีส t นั้นเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนนะประมาณ5%นะเอเซน,น,นะครับแอนนปอร์นะครับ และก็ปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะเขามีข้อมูลเมื่อวานให้ดูด้วยนะว่าตัว net นะ staking balance นะั้นเนี่ยในข้อมูลของเมื่อวานเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่ามีการถอนออกไปนะประมาณเอ่อหนึ่งแสนหนึ่งแสนสามพัน is นะครับแล้วก็มีการฝากกลับเข้ามาเนี่ยประมาณหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน is นะซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าเอ่อตัวเลขเป็นบวกนะดังนั้นข้อมูลเมื่อวานนะั้นเนี่ยมีคนฝากเข้ามา เพิ่มด้วยนะแล้วก็เวลาที่คนวิดดอออกไปนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะวิดดอออกไปขายเสมอไปนะเพราะว่าอาจจะลองวิดดอ,อไปเก็บนะไ,นไว้ในไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็เป็นได้นะหลังจากที่ฝากไว้ในบีคอนเชนมาน่าจะประมาณ2-3สปีนะที่ผ่านมานะอาจจะมีการทดสอบนะที่จะอัลล็อกออกมาก็เป็นได้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขายนะเพราะว่าถ้าขายนั้นเนี่ยเราคงไม่เห็นนะว่าราคาตัวอเทียมน,นนั้นเนี่ยจะพุ่งขึ้นมานะที่ประมาณ ออประมาณเกินนะครับอยู่เหนือประมาณ2,000เหรียญดอลลาร์ต่ออีสแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูข้อมูลอื่นๆนะเพิ่มเติมนะครับก็ตั้งแต่ช่วงที่มีการเซี่ยงไฮ้ฟอกนั้นเนี่ยมีการนะครับวิดดอออกไปนะประมาณ940,000อีสนะคสับแต่ก็มีการฝากกลับเข้ามานะประมาณ326,000อีสนะครับสเ,เน็ตรวมกันแล้วนเนี่ยก็ติดลบนะมีการถอนมีการถูกถอนออกไปนะเนี่ยประมาณ614,000อีสนสครับคิดเป็นเงิน เป็นมูลค่าประมาณ1.27พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็กราฟตรงนี้ก็โชว์ให้เห็นนะตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่16เอพิลเป็นต้นมานะจริงๆ hard fork เนี่ยเกิดขึ้นนะประมาณช่วงที่12คาบเกี่ยวกับวันที่13นะเป็นต้นมานะแต่นี้เขามีการแท็กให้ดูนะว่ามีการถอนนั้นเนี่ยจำนวนคนที่ถอนนะตัวอีสออกไปหลังจากที่อนุญาตให้ออนล็อกได้นั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะรจริงๆถ้าดูเทรนนรั้นเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะน้อยลงมาด้วยนะครับแล้วก็เขามีการ forecast ด้วยนะครับให้เห็นนะว่า,อามองถัดไปอีกประมาณจนถึงวันที่17นั้นเนี่ยจำนวน e a t ที่จะถูกถอนนั้นเนี่ยก็นะักข้อมูลที่ผมตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเทียบให้เห็นนะว่า ราคาอีสนะครับกับจำนวนที่ถอนออกมานะครับอันนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่12เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับวันแรกนั้นเนี่ยมีการถอนออกมาประมาณ1 4 0 0 0นอีสนะครับแล้วก็วันถัดมาก็มีการถอนประมาณ2 0 0 0เอ่องแ0 0อีสนะครับแล้วก็วันที่มีการถอนออกมาเยอะสุดนั้นเนี่ยก็คือประมาณวันที่15เอพิลนะถอนประมาณเกือบ4 0 0 0 0 0อีสนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะแต่เส้นสีแดงเราจะสังเกตเห็นนะถึงแม้จะมีการถอนออกมาแต่ราคานะของอิตาลีนั้นเนี่ยก็ยัง พุ่งสูงขึ้นไปอยู่นะครับอยู่เหนือ2,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสแล้วนะครับอย่างที่บอกนะการที่ถอนออกมาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ถอนออกมานัเนี่ยจะขายจะถอนออกมาแล้วจะขายเสมอไปนะครับซึ่งก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัทางเจมส์นะเจมส์เองเนี่ยผมก็ตามในทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับเขาก็เป็นตัว ตัวอ n c h a i n Ana ัลลิสนะครับก็มีการเป็นคนที่โพสต์ข้อมูล On อนเ chain อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับเขาก็มีการโพสต์ข้อมูลออกมาโชว์เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วนั่นเนี่ยจำนวนอีทิเลียมนะครับที่มีการกระจายตัวกันอยู่ที่มีการสเต็กแล้วก็มีการกระจายตัวกันอยู่นั้นจะสังเกตเห็นตามแท่งสีน้ําเงินตรงนี้นะว่าจํานวนอีสครับที่มีการสเต็กอยู่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยราคาเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ สาม0ันนะครับสามพถึงห้าสานะถึงสามพเหรียญต่ออีส t นะอันนี้เป็นอันดับเอ่อเอ่อก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็อันดับหนึ่งั้นเนี่ยที่เยอะที่สุดก็คือราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ันห้าร้ถึงสี่พอีสนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่แปลกนะที่เรายังไม่เห็นแรงเทขายนะเพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยนะของคนที่ถ้าดูตามข้อมูลอ้างอิงตามข้อมูลนะั้นเนี่ยจะสังเกตว่าต้นทุนเฉลี่ยนะที่คนที่ซื้ออีสแล้วไปสเต็ก วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง3,500นะครับแล้วก็3,500ถึงประมาณ4 0 0พนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับราคาของตัวอีทเรียมนะครับในช่วงประมาณ3 0 0 0ถึง3,500เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าตามเส้นตัวสีแดงนะที่ผมขีดไว้ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านอยู่เหมือนกันนะตามราคาช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือประมาณช่วงประมาณ3,000 500ถึงประมาณ4,000นะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะทีเ่เป็นราคา e t ที่คนซื้อไปนะแล้วก็มีการสเต็กค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นแรงเทขายสักเท่าไหร่นักนะครับถ้าดูถ้าอ้างอิงนะตามข้อมูลออนเชนตรงนี้นะั่นเนี่ยณนะราคาอีทเลียมที่อยู่ประมาณที่ประมาณ2,000เหรียญอลลาา์สหรัฐตรงนี้นะั่นเนี่ย เรียกว่าคนที่สเต็กส่วนใหญ่นะแต่แต่คนที่สเต็กส่วนใหญ่นี่ราคาเฉลี่ยนะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันถึงประมาณ4 0 0พันดังนั้นถ้าเกิดเราเห็นราคาอยู่เหนือประมาณ3 0 0พันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะเห็นแรงเทขายก็เป็นได้นะเพราะว่าเรียกว่าคนที่สเต็กไว้นานมาหลายปีนเนี่ยก็เอ่อเรียกว่าได้กำไรหรือว่าได้ อย่างน้อยก็เท่าทุนแล้วนะครับอาจจะมีการแรงเทขายตรงนี้นะครับหรืออาจจะไม่มีก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูอ้างอิงตามข้อมูลตรงนี้นั่นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าราคาเฉลี่ยของคนที่เป็นสเต็กเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณส0 0พันนะสามพันถึงประมาณสามพันะครับช่วงหนึ่งแล้วก็3 5 0พันหถึงประมาณส0 0พันนะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาโชว์ให้เพื่อนเห็นนะสำหรับตัวอิตาเลียมนะครับว่าข้อมูลออนเชนเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่มีการอัปเกรดตัวเซี่ยงไฮ้นะที่มีการให้อนุญาตนะให้ อันสเต็กตัวอีทเรียมออกมาจากตัว b บีคอนเชนได้แล้วนะครับก็ใครอยากไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของเว็บไซต์นี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัว total value lock นะที่อยู่บนเชนต่างๆนันเน่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยมี total value lock นะที่อยู่บนเชนต่างๆที่อยู่บนตัว Defi ต่างๆนนเนี่ยเรียกว่า60 8.27%นะของจำนวน total value lock นี่อยู่บนเชนะของตัวอิตาเลียมนะคิดเป็นเงินประมาณเกือบ50,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าเกิดเรารวมนะตัว l a y e r 2นะของตัวอิตาเลียมเข้ามาด้วยเนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะแทบจะเกือบจะ100แล้วนะรวมพวก อะบิท um, ัมนะพอลิกลอนหรือว่าตัวออฟติมิสครับเข้ามานะครับที่เป็นกลุ่มเลเยอร์ถูของตัวอีเธียมนะตัวอะบิทัมก็โดเมนเนตตลาดอยู่ประมาณ3.21%นะพอลิกลอนประมาณ1.57%นะออฟติมิสต์เนี่ยอยู่ประมาณ3.27%นะรวมทั้งหมดนี้นัเนี่ยก็ประมาณ70กว่าแล้วนะตัวอิทธิยมเลเยอร์วันแล้วก็เลเยอร์ถูนะดังนั้นตัวอิทธิยมก็ค่อนข้างที่จะโดเมนเนียร์นะตัว total value lock เป็น c h a นะที่ d o m i n a t ตัว total value l o c เยอะที่สุดเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มีย s e c a s การใช้งานจริงด้วยนะมีย s e c a s การใช้งานจริงที่เยอะที่สุดด้วยนะสำหรับตัวอีเทเรียมนะครับโอเคแล้วกคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟัง วันนี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครา์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงคุณบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลประชาท่า่ี้ครับสวัสดีครับ